สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสรุปข้อเท็จจริงที่ได้บอกแก่คนไทยทั้งประเทศว่าคณะราษฎรไม่ได้ทำเพื่อคนไทยแต่ทำเพื่อจะปล้นอำนาจกษัตริย์และคลังหลวงซึ่งในวันนี้บุตรชายหนึ่งในคณะราษฎรทำพิธีขอพระราชทานอภัยโทษหน้าพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่7 8 9หลังบิดาสั่งเสียไว้ก่อนเสียชีวิตและได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจไว้ซึ่งจะสรุปให้ว่าทำไมถึงจั่วหัวข้อไว้แบบนั้น 1. พันตรีเสวตนิรันดรหรือขุนนิรันดรชัยสมาชิกคณะราษฎรที่ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อพ.ศ. 2475ได้กระทำการมิบังควรนำทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มาเป็นของตนเองโดยมิชอบ 2. พันตรีเสวกได้เป็นอดีตกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และเลขานุการคณะผู้สำเร็จราชการแผ่นดินสมัยรัชกาลที่8ทรงครองราชและยังเยาว์วัยมากโดยมีนายปรีดีพนมยงค์เป็นแกนนำในกลุ่มคณะทำงานชุดนี้ 3. ในยุคนั้นเองมีการนำที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นั้นไปให้คณะราษฎรผ่อนซื้อในราคาถูกแสนถูกพวกเดียวกันเองซึ่งปัจจุบันราคาที่ดินเหล่านั้นมากขึ้นมหาศาล 4. มิหนำซ้ำผู้ซื้อแทบทุกคนไม่ได้ผ่อนชำระเลยจากนั้นก็จัดฎีกาขอพระราชทานยกหนี้ให้อีกเหมือนได้ฟรีๆ 5. ตระกูลนิรันดรซึ่งเป็นทายาทของพันตรีเสวกกลายเป็นมหาเศรษฐีที่ดินใจกลางกรุงเทพมหานครมูลค่าหลายหมื่นล้านบาท 6. มีส.ส.คนหนึ่งในสมัยนั้นของจังหวัดอุบลได้อภิปรายในสภาถึงความไม่โปร่งใสของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์พันตรีเสวกและพรรคพวกก็จับส.ส.คนนั้นโยนน้ำหน้าตึกรัฐสภา 7. ที่ดินฟรีจากการปล้นคลังหลวงพันตรีเสวกได้ที่ดินในกทม.เกือบ80แปลงที่สำคัญคือถนนสาทร3ไร่กว่าที่ดินตรงข้ามพระราชวังสวนจิตรลดาอีก3ไร่กว่าและที่ดินติดพระราชวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3ไร่กว่าท้ายสุดบุตรชายของคณะราษฎรได้กล่าวว่าผมก็ได้แต่มีความเห็นว่ามีเหตุผลสมควรอย่างยิ่งที่คุณพ่อสำนึกผิดเพราะว่าคุณพ่อเป็นหนึ่งในคณะราษฎรคุณพ่อได้ทำอะไรไว้หลายประการที่ไม่ถูกต้องและบั้นปลายเมื่อท่านสำนึกผิดและจะขอพระราชทานอภัยโทษท่านไม่มีโอกาสแล้วเพราะท่านเป็นอัมพาตพูดก็ไม่ค่อยจะได้ได้แต่นอนร้องไห้ผมเห็นกับตาแล้วคุณพ่อก็พูดกับคุณแม่บอกว่าที่ท่านเป็นอย่างนี้เพราะท่านเสียน้ำพิพัฒน์สัตยาแล้วท่านทำสิ่งที่ไม่บังควรต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งรายละเอียดเรื่องเหล่านี้ผมไม่สามารถจะเรียนให้ทราบได้8สรุปจากที่เขาพูดทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่คณะราษฎรกระทำต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเลวร้ายจนไม่อาจจะบอกเล่าได้สุดท้ายขอยกความเห็นของพระยาทรงสุรเดชหนึ่งในคณะราษฎรว่าไม่มีความผิดครั้งใดในชีวิตของฉันจะใหญ่หลวงเท่ากับการนำคนหิวเงินหิวอำนาจเข้าเปลี่ยนแปลงการปกครอง24มิถุนา2475ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ